คุณเชื่อไหมทุกวันผมตื่นมาอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้พร้อมกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งและที่สำคัญผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครฉันชื่อมีนเป็นนักวิจารณ์อาหารผู้ชายคนนี้ชื่อแทนเราเป็นแฟนกันเขารักการทำอาหารแล้วเขาก็เป็นเชฟที่สเปเชียลเมนูวันนี้ซี่โครงควายควายมึงอยากซี่โครงควายไหมให้ลูกค้ากินเนี่ยนะถ้ามึงไม่ชอบชื่อมึงเปลี่ยนชื่อดิมึงอยากให้กูตั้งชื่อว่าอะไรบัฟฟาโลวิงเหรอชื่อนี้ดีกูชอบกวนตีนแทนถ้าวันหนึ่งแทนเนี่ยจะขอมีแต่งงานอะแทนจะทำไงแทนว่าตุ้ยท้องแล้วพาหนีฮ่ากวนประสาทแต่ก็น่ารักเราก็มีทะเลาะกันบ้างแต่เราก็ไม่เคยห่างกันจนมาวันหนึ่งเขาก็หายไปรู้จักเชฟแทนไหมคะติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้วางแผนกลประสาทอะไรอีกช่วงนี้รู้สึกแปลกๆอ่ะเจอแต่เรื่องประหลาดประหลาดถ้าผมจะบอกคุณว่าแทนยืนอยู่ตรงหน้าคุณนี่ไงมินผมเนี่ยแหละแทนทั้งหมดนี่เป็นแผนของแทนใช่ไหมที่จะแกล้งมีนเนี่ยมีนอาจจะไม่เชื่อมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับแทนแทนตื่นมาอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้มินจะรับได้ไหมถ้าแทนต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเราจะเริ่มต้นรักกันใหม่ทุกวันได้ไหมแทนเคยคิดถึงอนาคตของเราบ้างไหมอ่ะเราจะอยู่ด้วยกันจนตลอดชีวิตป่ะแทนน่าจะถามมินมากกว่าว่ามินจะอยู่กับแทนที่เป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้แทนจะตื่นมาเป็นใครนะเธออยู่ตรงนั้นเธอได้ยินฉันหรือ